ครับปริศนาของเราให้ถูกหลังจากฟังคำใบ้จากพี่อ้อมแล้วนะตัวอักษรจะปรากฏขึ้นทีละตัวทีละตัวรู้เป็นคำว่าอะไรกดเพื่อตอบทันทีตอบถูกได้คะแนนข้อนั้นไปตอบผิดอีกฝั่งนึงมีสิทธิ์ดูครึ่งนึงของที่เหลือแล้วถ้าตอบถูกได้คะแนนข้อนั้นไปใครได้2คะแนนก่อนคนทางบ้านรับไปเลย 10,000 บาทขอโทษนะคะอะไรครับคนที่บอกต้องรู้ก่อนนะค่อยกดต้องรู้ก่อนนะค่อยกดอย่าวู่วามนะอย่าวู่วามอย่าวู่วามพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะขอคำเฉลยแล้วได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคำใบ้สำหรับอักษรพารวยคำแรกนะคะคือความหมายดีความหมายดีความหมายดีตำแหน่งตัวอักษรมาฮะอย่าพึ่งเลยความหมายดีพร้อมแล้วไปสวัสดีปีใหม่ฮ่าฮ่ารู้แล้วผัดไทยดีใจดีดีดีอู้ความหมายดีทั้งนั้นเลยตอนแรกจะตอบหอยทอดละมันไม่ลงตัวเป็นอาหารใช่ไหมคะเป็นชื่อคนฮะเป็นชื่อคนเป็นชื่อพี่ผัดไทยใช่ผัดไทยดีใจดีดีดีเป็นคำตอบเช่เช่ชูตาว่าแม่เขาเคยมีปัญหานะทำไมครับส่งพวงหรีดไปงานศพเพื่อนแล้วเขียนว่าผัดไทยดีใจดีดีดีแม่พวงหรีดงานศพอะเนาะงานศพคุณพ่อของพี่ท็อปดลานีคำแรกคำแรกประโยคแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยค่ะครับผมอย่ากังวลต่อให้ก่อนเราต้องให้ผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้แก่แล้วก็ผู้ชราภาพพูดเยอะๆจะได้อายมากๆตุ้ยเขาว่าเราแก่เฮ้ยเชฟบอกให้นะยังไงครับพวกแกต่อให้อีก10ปีมึงก็แก่เท่าอไก่ไม่เท่าหรอกกว่าจะใช้เวลาแก่อย่างเงี้ยตั้งนานจะบอกให้ไอ้แก่เขาเคยดื่มหนุ่มเหมือนแกแกเคยแก่เท่าเขาไหมเดี๋ยวที่เขาพูดมาเนี่ยไม่หนักเท่ามึงพูดเลยนะนี่ตอนนี้อไก่อาตุยนั้นไปก่อน1ข้อเราไม่ควรดีใจได้อีกข้อเดียวชนะเลยนะอไก่อาตุยจริงเหรออีกข้อเดียวชนะเลยเลยนะ 10,000 เลยนะถ้าเกิดเราทำได้เราก็ได้นะข้อต่อไปต้องรักษาไว้ได้ข้อต่อไปคำใบ้นะคะคือเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าตำแหน่งอักษรมาฮะโอ้โหยาวมันยาวไปอ่ะอักษรไปฮะเรื่องเล่าเรื่องเล่าแห่งเอ๋ยละครไหมเลิฟอะไรเลิฟอะไรเบิร์ดปะวะเบิร์ดปะวะเลิฟอะไรทำไมอีกแล้วเอาแล้วอาตุ๋ยกับไก่ครับตอบว่าคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ที่ออนรายการนี่นะพี่อ้อยพี่อ้อยเพราะว่าเป็นรายการที่เราเอามาจากเรื่องราวที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาในประเด็นนะคะพี่ชอบอยากจะรู้เรื่องความรักถามแล้วก็พี่อ้อยใช่ไหมคะพี่อ้อยเป็นเรื่องที่เราจะเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีเรื่องเล่าเข้ามาในรายการเงี้ยแหละครับผมใช่ค่ะเขาเล่ามาแล้วพี่ก็เอามาทำเป็นละครค่ะพี่อ้อยมีคำคมให้น้องเขาไหมคำคมของเรามีค่ะค่ะลูกเราไม่เสียเสียแต่คนอื่นลูกเราดีหมดลูกเราไม่เสียเวลาอาจารย์ให้ผู้ปกครองให้นักข่าวบอกให้สรุปแล้วลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีคำคมประจำวันนี้ลูกฉันเป็นคนดีใช่ทำไมกูงงวะเนี่ยใช่ไหมคลับไฟเดอะซีรีส์ไม่ใช่ทำไมเลิฟอะไรคุณเลิฟเลยเลิฟสตอรี่ซีรีส์เฉยถ้าถูกคุณงาบรับไปเลย 10,000 บาทคลับฟลายเดย์เดอะซีรีส์เป็นคำตอบที่ถูกต้องโทษนะคะคะพี่เป๊กปุ่มนี้มันมีกฎขอเปลี่ยนคู่ได้ไหมคะไม่และคู่ข้างเลิฟเลิฟอะไรสักอย่างเลิฟเลิฟเลิฟไอ้กูก็คิดเลิฟอะไรวะเลิฟไม่ได้แฟนปกติพี่เป๊กเลิฟอะไรวะตอบได้ตลอดเลยนะคะพี่เป๊กจะแบบคุ้มค่าเวลามาใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เป๊กมาแล้วอะค่ะเป๊กถามว่าเป๊กไม่รู้นะคะว่ามาแล้วเราจะได้คู่กับใครอะแบบทีมงานก็เซอร์ไพรส์เป๊กก็เลยถามพี่ฟูว่าพี่ฟูวันนี้เป๊กมาคู่กับใครคะเขาบอกว่าคุณอนุวัฒน์เป๊กก็เลยบอกว่าโอ้ทั้งตึกนี้ไม่มีใครว่างแล้วหรอคะคุณพี่เป๊กใจเย็นๆนี่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นใช่ท้ายๆจะหนักกว่านี้เอาล่ะเกมแรกผ่านไปฮะคุณงาบได้ไป 10,000 บาท